สำหรับเจ้าตัว Mazda CX-5 คันนี้นะครับนอกจากที่เราทำการติดตั้งเจ้าตัวเป็นแดมนะครับเราก็ยังไปทำการนะครับ modify นะครับเจ้าตัวตู้ซับวูฟเฟอร์นะครับสำหรับเจ้าตัว Mazda CX-5 นะครับก็จะมีตัวซับวูฟเฟอร์นะครับติดตั้งมาอยู่ที่ตำแหน่งนะครับในช่องที่หลุมยางอะไหล่นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับเห็นไหมนะครับเป็นตัวซับวูฟเฟอร์นะครับเดี๋ยวเราจะทำการ modify นะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวก refraction นะครับดูนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับขั้นตอนในการ modify ของทางทีมงาน Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะครับ modify รูปแบบไหนนะครับให้ซับทำงานได้แม่นยำและนุ่มนวลและหนักแน่นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการ modify เดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดซับนะครับที่หลุมยางอะไหล่นะครับของ Bose นะครับที่ติดตั้งมาในรถ Mazda CX-5 นะครับเห็นไหมครับรูปทรงก็เป็นอย่างนี้นะครับตัวซับก็ประมาณ5นิ้วนะครับสิ่งที่เราจะทำการนะครับ modify นะครับดูนะครับสังเกตไหมฮะนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นค่า standing wave นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการใช้วัสดุซับเสียงเข้าไปนะครับเพื่อลดค่าพวก standing wave นะครับเพื่อให้เจ้าตัวซับนะครับทำงานในย่านความถี่ที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการ modify เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดเจ้าตัวซับวูฟเฟอร์นะครับเป็นของ Bose นะครับที่ติดตั้งมากับเจ้าตัวรถ Mazda CX-5 คันนี้นะครับรูปร่างก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถอดมาดูนะครับว่านะครับขั้นตอนในการ modify นะครับของทางทีมงานOverhaul Soundราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยวเราจะ modify ในส่วนตรงไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวดูฮะนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดฝามาดูก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเปิดฝามานะครับเราก็จะเห็นตัวซับนะครับไซส์ประมาณ5นิ้วครึ่งนะฮะตัวนี้เป็นตัวซับวูฟเฟอร์นะครับแล้วมาดูนะครับสิ่งที่เราจะทำการ modify นะครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดซับมานะครับแล้วเราก็ทำการนะครับติดตั้งวัสดุซับเสียงนะครับเพื่อลดค่าพวกนะครับพวกนี้นะครับมีผลนะครับต่อเรื่องคุณภาพของเสียงนะครับเพราะเป้าหมายเรานะครับเราต้องการได้คุณภาพเสียงเบสจากเจ้าตัวซับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการถอดซับมานะครับแล้วก็ทำการติดตั้งวัสดุซับเสียงเข้าไปเดี๋ยวขั้นตอนในการ modify ตัวตู้ซับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่เราทำการถอดฝาครอบออกมาแล้วครับเราก็จะเห็นโครงสร้างของเจ้าตัวซับนะครับซึ่งมีไซส์ขนาดนะครับ5นิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยวเราถอดน็อตออกมาแล้วเรามาดูนะครับโครงสร้างเป็นไงครับเห็นไหมฮะเห็นครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในครับเห็นฮะนะครับพวกนี้นะครับเป็นพวก standing wave นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งวัสดุซับเสียงเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวซับตัวนี้นะครับทำงานในย่านความถี่ที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการ modify เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสลับขั้นตอนนะครับในการ modify นะครับเจ้าตัวตู้ซับนะครับในรถ Mazda CX-5 คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกจากที่เราจะใช้วัสดุซับเสียงนะครับเราก็ยังใช้เจ้าตัวแผ่นยางสังเคราะห์นะมาทำการซับเข้าไปนะครับเพื่อให้นะครับเจ้าตัวซับนะครับลดค่าพวก white separation นะครับนะดูการซับเสียงนะครับนะซับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวกนะครับ standing wave นะครับหรือค่าพวก white separation เลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำซับตัวนี้นะครับมาทำการประกอบเข้าไปนะครับและเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนในการอัปเกรดนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Mazda CX-5 คันนี้นะครับซึ่งระบบเครื่องเสียงนะครับที่มากับทาง Mazda CX-5 นะครับก็จะเป็นของ Boseนะครับเพราะฉะนั้นการเซตอัพนะครับก็ได้คุณภาพเสียงระดับหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าบางท่านนะครับที่ฟังนะครับคุณภาพเสียงระดับไฮเอนด์นะครับก็สามารถนะฮะนำรถมาทำการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับเพื่อทำการเซตอัพมิติและวิธีเสียงนะครับตามคาแรคเตอร์นะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับและนอกจากนั้นครับเรายังได้เห็นเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับเพื่อให้เจ้าตัวลำโพงวิดเบสนะครับทำงานในย่านความถี่ที่เราต้องการนะครับลดค่าพวก reflectionนะครับและนอกจากนั้นนะครับเห็นไหมครับเรายังได้เห็นนะครับเทคนิคในการ modify เจ้าตัวตู้ซับนะครับที่ติดตั้งที่ตรงหลุมยางอะไหล่นะครับเพื่อลดค่าพวก standing wave
นะครับโดยการใช้วัสดุซับเสียงเข้าไปนะครับเพื่อให้เบสนะครับทำงานได้หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบฟังดูนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้มิติและซาวด์สเตจที่ดีนะครับเสียงโคโลนะครับโปร่งใสกังวานนะครับปลายแหลมพิ้วนะครับเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับ So knock down and pretend and he's gone but no amount of wine or beer can kill rational fears and it's clear he's hereWatching metal rust In God will we trust But oh Please don't go I'm warning all the people I wonderหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าการทำงานของตัวซับวูเฟอร์นะครับทำงานได้แม่นยำนะครับได้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับโดยเฉพาะมิติและวิธีเสียงนะครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับให้ได้ตามคาแรคเตอร์ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวมาสด้า CX5 นะครับอยากจะได้มิติและวิธีเสียงนะครับตามคาแรคเตอร์ที่เราต้องการนะครับก็เชิญได้ที่ Overhorn Sound ราชบุรีนะครับแล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการสนับรวมทั้งมิติและวิธีเสียงนะครับตามที่ท่านต้องการนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดนะครับระบบเสียงในรถมาด้า CX5 คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชบุรีนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ